เจริญพรลูกๆทุกคนนะคะวันนี้แม่ขอเอาบุญความดีที่แม่ได้บรรเพ็ญมาแผ่ให้กับลูกทุกคนที่ได้มีส่วนตั้งโรงทานกับแม่ตั้งแต่วันที่1ธันวาไปจนถึง27ธันวาเป็นการตั้งโรงทานให้อาหารเลือดเนื้อสมณชีพามที่เข้ากรรมฐานกัน20กว่าวันด้วยกันก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ลูกทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมีทรัพย์ไม่ขาดหากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ได้หมอดียาดีทันท่วงทีทุกท่านเทอญ